มดนี้เนี่ย840บาทเท่านั้นสวัสดีครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วในช่องของโฟมโฟมร้องนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเดินซื้อต้นไม้กันที่ตลาดต้นไม้พระเงินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตลาดต้นไม้ขายส่งที่แบบว่ามีต้นไม้เยอะมากแล้วก็ราคาถูกมากซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีตัวป่วนมาด้วยเฟี้ยวและแม่ฮะวันนี้แม่พามาช้อปปิ้งตลาดต้นไม้ถ้ามาในตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าต้นไม้หลายๆร้านนะครับผมเปิดร้านแบบเยอะๆรวมๆกันนะครับแล้วเราก็สามารถเดินเลือกซื้อชมแวะทุกร้านได้หมดเลยซึ่งมันก็จะแบบแตกต่างจากที่เราไปเดินมาที่จตุจักรเพราะว่าที่ตลาดจตุจักรเนี่ยมันก็จะเป็นฟีลแบบว่าสวนจตุจักรอะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบต้นไม้แบบต้นไม้จริงๆต้นไม้เยอะมากแล้วก็จะมีแบบทุกประเภทเลยต้องเลือกดีๆนิดนึงนะถ้าจะแบบหาต้นไม้แบบวิถีอะไรอันนี้ก็คือยางด่างแดงยางอินเดียใช่ไหมครับยางแดงชมพูด่างแดงชมพูนี่ก็คือยอดอ่อนของจอที่แตกต่างขึ้นมาใหม่เราจะไว้เราจะไว้แล้วแต่เราจะไว้เอาครับอันนี้ก็จะได้แล้วก็หวานไปด้วยนะครับลายด้วยเนี่ยเดี๋ยวเอาป่ะเอาไหนตายอุ้ยจับไม่ได้เฮ้ยมันหนักนะอันนี้สวยตรงมันแข็งต้นละ70บาทนะถ้าซื้อ10ต้นเนี่ยก็จะเหลือต้นละ60บาทนี่น่ารักอ่ะมันมีก้านแบบก้านสีแดงอ่ะน่าจะอยู่ในบ้านได้นะว่าต้นสวยๆเยอะเลยที่เนี่ยคือที่เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าตลาดขายส่งต้นไม้ก็ถ้าซื้อเยอะเนี่ยก็จะได้ราคาถูกอย่างนี้เขาจะมีแบบสองราคาเลยแบบว่าต้นละ20ต้นเหลือ12บาทอะไรต้นหักต้นที่เหมือนกับแตงโมเปาโลเมียเคยเห็นปะคล้ายๆแตงโมแต่ว่าไม่ใช่แตงโมนะแต่ตั้งแต่มายังไม่เห็นเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างฮอตนะครับแรดคาร์ดินัลจะเป็นต้นสีดำดำแดงแดงนะฮะ120บาทอันนี้อยู่ในบ้านได้แล้วก็รดน้ำมาทีละครั้งได้โดนแดดนิดนึงชื่ออะไรนี่แรดคาร์ดินัลคล้ายคล้ายย่างอินเดียนิดนึงแต่ว่าสวยอันนี้แหละวัสนาเงินหมุนมาหมุนดิหมุนดิหมุน
ก้อนโกลเด้นเฮ้ยนี่คือมังกรสีเหลืองอ่ะอันนี้เอายาวด้วยดีกว่าหรือมังกรโกลเด้นสวยดีต้นละ300แพงของเนี่ยแนบอุรา50บาทจะไปแนบตรงไหนได้กันแน่ไปแล้วรวยระเบิดหน้าดูบอบบางสวยปะสวยซันโตซันโตต้นละร้อยสวยไหมชื่ออะไรอ่ะไปถามเขากันว่าชื่ออะไรทั้งหมดนี่อยู่ที่ราคาให้ถ่ายว่าเท่าไหร่หมดนี้เนี่ย840บาทเท่านั้นไม่ถึงพันเลยถูกมากคือแบบเราซื้อไปหลายอย่างมากแล้วก็ทุกอย่างก็ใส่ๆรวมๆกันบางต้นเนี่ยแบบ30 20บาทอะไรอย่างเงี้ยที่แพงสุดก็ประมาณ300แต่ก็โอเคเดี๋ยวรอแม่มารับแม่กำลังเอารถมาแล้วเสร็จแล้วกับการช้อปปิ้งต้นไม้ในวันนี้นะครับก็ได้ของมาเยอะมากแต่ก็อยู่ในราคาที่ไม่แพงมากทั้งหมดก็ประมาณแบบ 2-3,000 บาทแต่ก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไรมาบ้างทักทายหน่อยทักทายคุณผู้ชมบ้างก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็มาเดินดูที่ตลาดพระเงินได้ตลาดต้นไม้พระเงินที่บางบัวทองนะครับผมเขาน่าจะเปิดทุกวันแหละไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายThank you.